สวัสดีครับสวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็พามาเบิ่งลิ้นจี่ต้นแม่พันธุ์ครับต้นตะพอตะแม่ปลูกผมซื้อมาปลูกจะปี41พี่น้องตอนนี้ก็25ปีนี่ครับ25ปีนี่ครับอยู่บ้านนี่อยู่บ้านผมกับบ้านแม่บ้านเกษตรหมูพอเพียงนี่ครับนี่ครับปลูกต้นเดียวก็เลี้ยงกินพี่น้องนี่ครับรัศมีนี่ครับต้นมันครับว่าบ่เสียพี่น้องต้นใหญ่ครับต้นใหญ่นะครับประมาณ25ปีความดกมาเบิ่งความดกของเขาพี่น้องท่านพี่น้องอยากไว้ปลูกดูปลูกกินบ่หาจะปลูกหลายต้นพี่น้องนี่ครับปลูกต้นเดียวกับพ่อครับตอนนี้บ่ได้ประมาณสัก500โลเลยพี่น้องขายโลละ100ได้เงิน50,000ครับนี่ครับความดกครับดกสม่ําเสมอนี่ครับก็ในบ้านเฮานี่บ่ต้องฉีดยาบ่ต้องให้ปุ๋ยครับเพราะเขากินปุ๋ยธรรมชาติเขาหมักอยู่น้ําบ้านน้ําซองนี่ครับปลูกไว้เฮียนไว้ซ่านไว้หน้าบ้านเนี่ยละต้น2ต้นก็เลี้ยงกินนะพี่น้องนี่ครับนี่ครับเบิ่งความดกของเขาครับพี่น้องเดี๋ยวอีก10กว่ามื้อผมสิมารีวิวอีกเบิ่งว่าเขาสิหน่วยใหญ่ซําใดเขาสิมีคุณภาพซําใดนี่ครับปลูกอยู่บ้านนี่ครับบ้านแม่ครับเกี่ยวบ้านน้องเดินครับติดกับบ้านน้องเดินอําเภอสิงห์ยืนจังหวัดมหาสารคามพี่น้องนี่ครับเบิ่งความดกนี่ครับต้นใหญ่ดกสม่ําเสมอพี่น้องยิ่งเขายิ่งมีอายุแก่ๆเนี่ยการบำรุงรักษางานพี่น้องนี่ครับนี่ครับนกตั้มครับนี่ครับต้นใหญ่พี่น้อง25ปีนี่ครับถามแม่ผมไปหยิบผมผ้าแม่ผมไปซื้อต้นเท่าบาทแม่ที่เฮาซื้อ80บาทแม่เขาบังคับให้ขายเนาะเออ80บาทต้นได้น้อยนึงต้นน้อยๆ80บาทนี่ครับแม่ผมนี่ล่ะซื้อมาถ้าเราไปซื้อทําไมขี้หม้อใส่ไปซื้อตอนเราเป็นสาวเนาะซื้อมา20กว่าปีนี่ครับนี่แหละครับต้นแม่พันธุ์ที่เก่าแก่ที่ขยายพันธุ์ไปเป็นพันๆต้นพี่น้องเกิดจากต้นเดียวนะครับนี่ครับอายุ25ปีที่เขา26ปีนี่ครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยทุกปีหน่วยใหญ่เนาะแม่นเฮาขายบ่แพงโล50โล50บาทโล50บาทขายบ่แพงแล้วปีก็ได้ต้นละ 6,000 ปีนี้สิเอาต้นละ 20,000 พุ่นว่า นี่ครับเบิ่งครับความดกของพี่น้องดกทุกอ้อมทิศทางเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ล่ะอยากพามาเบิ่งต้นแม่พันธุ์ที่ว่าเล่นกี้น้อพ่อนึงนี่เป็นใดปลูกมา20กว่าปีนี่เป็นหน่วยแทบทุกปีหาน้ําบ่ท่วมก็เป็นหน่วยเพราะว่าน้ําบ่ท่วมหลายบ้านครับนี่ปลูกไว้หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านก็ไว้สิอยู่สิกินนี่เอาตามนั้นนะพี่น้องนี่นะครับนี่ครับบรรยากาศว่าบ่เสียนี่ดอกแม่ผมการันตีเป็นหน่วยทุกปีนะแม่เป็นหน่วยทุกปีขายบ่แพงสําขายบ่อยู่ที่ขาย150บาทพี่น้องขาย150บาททั้งแกบทั้งแถมญาติพี่น้องบ่ได้กินปีนี้แกบทั้งแถมปีนี้ก็150บาทได้เก่าแล้วครับเพิ่นน่ะเตรียมเคยเห็นว่า3ต้นกันดกอยู่หันดกดกทุกต้นครับอยู่หลังบ้านหลังบ้านทั้งพุ่นกระดกครับพี่น้องทั้งพุ่นปลูกไว้หลังบ้านกระดกนี่ครับใครอยากจะเอาซื้อไปปลูกเฮียนปลูกซ่านก็สนใจก็ทักมาได้พี่น้องเด้อก็เดือนมิถุนาสิได้กิ่งพันธุ์นี่ครับกิ่งพันธุ์เกิดจากต้นแม่พันธุ์ต้นเดียวเด้อครับปลูกอยู่สวนประมาณ 2-300 ก็นี่ครับแม่พันธุ์อายุ20กว่าปีนี่ครับเป็นหน่วยนะฮอดในส้มพุ่มพี่น้องนี่ครับหน่วยดกเพราะว่าอยู่นี่ผู้เฒ่าเฮ็ดนี่ผู้เฒ่าสิบ่ฉีดยาให้ตะน้ำนี่มันบ่ขาดน้ำครับเพิ่นให้น้ำไปเดี๋ยวอารมณ์ผู้เฒ่านะครับเนาะว่าเราเฒ่าแล้วเราก็นอนเฝ้าตัวนี้กี่ราคา 50,000 ครับตอนนี้คิดว่าจะได้ 50,000 นี่พี่น้องนี่ครับตามนั้นนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อช่องกระเกียดหมูพ่อเปี้ยมผมอยากพามาเบิ่งบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศผู้เฒ่าปลูกให้ผู้เฒ่าอยู่กันครับนี่ผู้เฒ่าสิยังเลี้ยงไม้ทาไปห่มเป็นกี้จังซี่ล่ะนี่ย่าเป็นหน่วยเพิ่นก็ได้ขายบ่มีหยังหลายแม่นว่าแม่เฮาก็ย่ําสุกเฮาก็ขายกันบ่นั่นแล้วคิดตั้งแก่ขี้แก่น้องใส่บาทไปนําปุ๋ยบ่ยานี่ครับปุ๋ยนี่ละเศษขี้งัวขี้กล้วยสินําบ้านเฮาดินดีๆนี่ครับบ่ใส่หยังแล้วปุ๋ยบ่ได้ใส่จักก้อนหน่วยบ่ใหญ่เดี๋ยวรอบหน้าผมสิมาทายตอนเขาหน่วยใหญ่นะพี่น้องเนาะเอาตามนั้นเนาะแม่นว่าแม่สวัสดีจ้าก่อนแม่สวัสดีจ้าเพิ่นก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเกษตรหมูพอเพียงนี่ครับเอาไปอยากปลูกก็สนใจนะครับเด้อตามสบายนะครับ